ว้าแบบในหัวนัวมวนไปน้ำกันสินะเอฟซีเขามาฟังกับอุ้ยมวนน้ำกันว้าเรื่องนั้นแน่เรื่องนี้แน่สินะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหลังจากไลน์นี้ลงก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีอยากให้พูดเกี่ยวกับอะไรกับฟึกว้าฟึกยังไปเนี่ยว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ที่แรกหรอกรุ่นนี้ก็ไม่ได้เก่งสำคัญที่เราทำได้แล้วเราภูมิใจพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยย่าว่าแอะเท่านั้นแอะเท่านี้ย่าว่าเด้อย่าว่าแท้เด้อค่ะเท่าไรก็ดีหมดเงินที่เราหาได้เนี่ยมันภาคภูมิใจหลายก่อนน้อยๆนั่นล่ะความภูมิใจมหาศาลซ้ำผู้เขาเล่ากาบุญย่ำเงิน YouTube ออกพี่น้องเอ้ย เดือนนี้ล่ะก่อนสิถึงเดือนหน้าก็ได้รับอีกแล้วเนี่ยไว้เป็นค่าน้ำค่าไฟย่ำลูกย่ำหลานมาหาไว้รอให้ลูกหลานมาหาไปใส่ตีนใส่มือเขาเอางั้นไปซื้อขนมสินะตอนนี้บ่ท่านมีไผมาหาเราบ่ท่านได้เฒ่าเยอะบ่ได้ว่าเฒ่าเด้บ่ท่านได้เฒ่า58ปีแล้วท่านได้เฒ่าด้วยค่ะช่วงที่เรียนจบครอบครัวอยู่กันมวนคักใช่ๆค่ะพี่บัวสายตาเริ่มสั้นลงเยอะเลยค่ะตอนนี้เวลานั่นก็แบบนี่ตาเบิ่งเสียมันพ่วงผู้เฒ่าเพิ่นว่าอีหลีเด้อถ่อมาบ่ได้เอิ้นหาอันใดมันบ่ดีมากๆเพิ่นว่าสายตาก็สิเริ่มไปนู่นนี่นั่นช่วงที่เรียนจบใหม่ๆเริ่มทำงานดีคักเลยโอ้รุ่นนี้ไม่ได้มีชีวิตวัยรุ่นเลยค่ะจบปวสอาชีวะขอนแก่นแผนกอาหารและโภชนาการพี่กันดาขอบคุณมากค่ะเรียนจบแล้วก่อนที่จะเรียนจบเนาะรู้จักอาจารย์อารยะไทยเที่ยงเพิ่นสอนคณะศิลปศาสตร์แล้วเพิ่นเป็นดีไซเนอร์บริษัททำดอกไม้ส่งออกที่กรุงเทพก็ไปช่วยเด้ค่ะไปช่วยเพิ่นจัดทำโชว์รูมใหม่บริษัทเพิ่นก็มีหุ้นส่วนต่างประเทศหลายคนน้อยจะเล่าความหลังให้ฟังเนาะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะฝึกทำไฮไลท์ไปด้วยไลท์นี้ก็จะยาวหน่อยจะฝึกทำไฮไลท์ไปด้วยไปซอยเพิ่นขี้ดื้อขี้มึนไหมคะไปแซวหอดรัฐมนตรีมันเป็นหุ่นส่วนกันเนาะหูจักยุ่นแล้วก็แซวไว้รุ่นเนาะปวสนี่20แล้วนะคะ19 20ปีแล้วนะคะไว้รุ่นขี้มึนบัดนี้พอจบปุ๊บก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าแม่เสียตอนเรียนปวสเทอมสุดท้ายแต่พ่อน่ะไปตั้งแต่อยู่ป.6นะคะก็เลยทำดอกไม้รับออเดอร์ทำดอกไม้ส่งออกเป็นเขาเรียกเป็นไซไลน์เนาะก็คือรับออเดอร์มาบริษัทก็ส่งมาให้ที่ขอนแก่นเราก็หาคนมาทำมาประกอบแผนกเขาใบแผนกรีดใบแผนกเขาดอกแผนกเขาช่อแผนกแยกเย็บกล้องทำเองเกือบทั้งหมดกับน้องไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นค่ะเรียนจบแล้วก็คือโอ้โหทำงานนี่แล้วทำงานไม่ถึง2ปีนะคะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านซื้อบ้านกับห้ามพี่น้อง ซื้อบ้านหลังแรกอายุ20กว่าปีน่ะเพิ่งเรียนจบมาประมาณหลังจากนั้นประมาณ2ปีนะคะหลังจากที่เรียนจบแต่พอดีว่าสมัยนั้นเนาะรับงาน2บริษัทมันเก่งข้างหลายวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารฝ่ายสินเชื่อมาเห็นเนาะเห็นออเดอร์จากบริษัทเนาะครับทำดอกไม้เข้าดอกกุหลาบแล้วได้เวลา 2,200 ดอกดอกละ 7-8 บาทค่าแรงอ่ะธนาคารตกใจป๊าดเจ้าเฮ็ดได้ขนาดนี้ติโอ้เงินเมือนเฮ็ดค่าเดียวติจังซี่นะเขามานั่งเห็นไงคะมานั่งสัมภาษณ์รุ่นนี้ก็นั่งเข้าดอกมันเป็นเหมือนกับเทวดาส่งมาให้ส่งอาชีพมาให้เทวดาให้รางวัลนอนตีหนึ่งตีสองส่งทั้งขนส่งทั้งรสพเมื่อก่อนมีขนส่งของรสพเนาะที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนาะส่งไม่ทันบางทีต้องส่งทางเครื่องบินแพงก็ต้องยอมความรับผิดชอบเนาะอุ้ยเราเลี้ยงพ่วมหลังนี่บอกได้เลยไม่ได้ใช้ชีวิต
วัยรุ่นจบมาแล้วก็เนี่ยค่ะมาทำ